ทำอะไรต่ออะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดขนาดว่าพาทีมไทยไปคว้าแชมป์มา4แชมป์เลยเหรอ4ปีซ้อนฮะ4ปีซ้อนรวดเลยนะฮะจริงๆถ้าทำมา4ปีแถวเราแข่งมา9ปีแต่5ปีแรกมันก็ได้ก็ขึ้นโพเดียมบ้างอะไรบ้างมันก็สะสมประสบการณ์มาแข่งอะไรครับNürburgring 24 hour race คือแข่ง24ชั่วโมงเป็นการแข่งแบบมาราธอนนะมาราธอนนะคือ24ชั่วโมงรถนี่ไม่ได้หยุดแต่นักแข่งเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกี่คนครับคันนึงผมเซตไว้4คนจริงๆได้ถึง5คนผมเซตไว้4คนแล้วก็คนนึงเนี่ยห้ามขับเกิน3ชั่วโมงต้องลงมาเปลี่ยนเราก็ต้องวางแผนให้ดีว่าเวลาเริ่มแข่งไปเนี่ยมันมืดก็คือเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดแล้วสนามนิวเบอร์กริงเนี่ยเป็นสนามที่ค่อนข้างอันตรายอยู่ที่ไหนฮะเยอรมันครับอยู่ที่เยอรมันครับใช่สนามนี้เนี่ยมีความยาว27กิโลซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่76โค้ง76โค้ง76โค้งปกติรอบเขาจะวิ่งนาทีกว่าเลยรอบอันนี้รอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลา9นาทีถึง10นาทีแล้วแต่กลางวันกลางคืนอยู่ที่ว่าความอึดของรถถ้าของนักแข่งเนี่ยทุกคนพร้อมอยู่แล้วรถกับเครื่องยนต์นี่เป็นหลักแล้วก็เซอร์วิสเป็นหนึ่งในรายการ24ชั่วโมงในโลกเนี่ยจะมีเลอมังแล้วก็มีนิวเบอร์กริงนะเลอมังนี่24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็สปาฟังโกชองสามอันเนี้ยเป็นรายการใหญ่ของโลกใน24ชั่วโมงใครจำนวนรอบมากที่สุดก็ชนะเราต้องให้รถอยู่ในสนามให้เยอะที่สุดเข้าพิทให้น้อยที่สุดเสียเวลาในพิทให้น้อยที่สุดแล้วรีบออกไปอยู่ในสนามอย่างเดิมเข้าพิทแต่ละครั้งก็คือเข้าไปเพื่อเซอร์วิสเนี่ยฮะเข้าไปเปลี่ยนยางเติมน้ำมันเปลี่ยนนักแข่งแล้วก็เช็คเครื่องดูว่าเป็นไรแล้วออกไปใหม่ต้องรีบทำให้ออกไปให้ได้เร็วที่สุดฟังดูสนุกดีนะแต่ก็เสี่ยงนะเสี่ยงสิเสี่ยงเพราะอย่างก็เคยเสี่ยงตายหรือว่าเฉียดตายในสนามไหมคะก็เคยฮะแต่นั่นที่ในเมืองไทยเอาเหรอเอาเมื่อสักปี19ก่อนโควิดผมก็โดนชนที่บุรีรัมย์โค้งแรกเลยก็สลบไปในรถสลบเอาไม่กี่ปีนี่เองซี่โครงหักสองซี่แล้วก็เอาไปเขาก็เอาไปโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเนี่ยเรา lost confusion ไปชั่วข่าวแล้วทุกคนก็เป็นห่วงว่าเราจะเป็นไรไหมแสดงว่าชนแรงมากชนแรงมากครับถูกชนใช่ไหมถูกชนฮะถูกชนอยู่ในสนามบุรีรัมย์สกิดปีนี้เท่าไหร่แล้วคุณนาโต้67ครับ67เออใช่แพทบอก67ยังจะแข่งเหรอคือมันเป็นความสุขผมอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมอาจจะไม่ใช่เมนในทีมแต่เราก็เป็นคนที่สามารถอ่านเกมต่างๆได้นะเราก็จะมีนักแข่งรุ่นใหม่เข้ามานักแข่งที่เร็วๆเข้ามาความสุขก็คือเราได้อยู่ในรถแข่งได้แข่งบรรยากาศการแข่งมันจะไม่เหมือนที่เราขับถนนทั่วไปนะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งจะแข่งกี่ครั้งมันก็อารมณ์นั้นมันก็ยังอยู่มันทำให้เรามีความสุขต้องลองลงสนามคุณอาก็เลยจะถามสองคนนี้แหละน่าจะลงเลยครับว่าความเร็วมันมีเสน่ห์ตรงไหนเหรอยิ่งก่อนสตาร์ทเนี่ยผมแข่งมา30กว่าปีความรู้สึกนั้นก็ไม่เคยหายไปครับตื่นเต้นครับไฟจะเขียวแล้วยังเนี่ยทุกอย่างบรรยากาศช่วง10วินาทีตอนนั้นเนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้จริงเหรอจริงฮะอะดรีนาลีนนะมันใช่ฮะมันบอกอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะคำถามสุดท้ายนะฮะคุยกันสนุกสนานแข่งรถกับทำธุรกิจนะฮะตอนนี้รู้สึกเปลี่ยนชื่อเลยฮะ TRD Thailand เปลี่ยนเป็นTGR Thailand ก็คือ Toyota Gazoo Racing Thailand อ๋อเป็นชื่อบริษัทครับนะฮะยังคงขายอุปกรณ์ตกแต่งรถอยู่นะฮะอันไหนยากกว่ากันครับแข่งรถแข่งรถง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าแข่งรถเรา manage รถที่แข่งกับเราตีถ้า20คันที่ Nürburgring ก็200คันก็อาจจะมากกว่ากันหน่อยแต่เราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูแลพนักงานเราเกือบ200คนมันค่อนข้างละเอียดอ่อนกว่าเยอะมันมีหลายแฟกเตอร์ที่ทำให้ธุรกิจเราจะสักเซสหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขากี่ปีมาแล้วฮะ TRD เนี่ยก็ยาวนานมากใช่38ปีคือแต่ไหนแต่ไรมาเราก็เห็นโลโก้ TRD เนี่ยมายาวนานก็ผมเป็นคนเริ่มอันนี้ในเมืองไทย TRD ในเมืองไทยเลยตั้งแต่ยุคนั้นมาเลยก็ยังคงไปได้อย่างก็ไปยังไปได้ฮะเราก็คือจริงๆแล้วฐานลูกค้าของ Toyota นี่ค่อนข้างเยอะเป็น market share มากที่สุดในเมืองไทย
พราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามดูแลรถ Toyota ให้ performance ดีขึ้นแต่ในตลาดของการตกแต่งรถยนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างนิชใช่ไหมฮะก็คือเฉพาะกลุ่มตอนนี้มันออกมาเยอะมากจนแต่ถ้าเป็น specialist เนี่ยก็ต้องมาทางผมเพราะเราจะคุ้นเคยกับทาง Toyota ค่อนข้างเยอะเอาละครับก็เป็นนักธุรกิจตกแต่งรถยนต์ซึ่งมีจิตใจรักรถยนต์และความเร็วเป็นชีวิตจิตใจนี่ก็คืออีกบุคคลหนึ่งนะฮะที่เราอาจจะคุ้นเคยกับโลโก้โดยที่ไม่ทราบว่าเจ้าของตัวจริงคือใครยังไงคือคนนี้ครับสุทธิพงษ์สุพิธชาติคุณอาโต้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ